บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดบิ๊กแมชปืนใหญ่อร์เนลทำผลงานร้อนแรงหลังเปิดเอมิเรตสเตเดียมถล่มเอาชนะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปขาดลอย3ประตูต่อศูนย์โดยปืนใหญ่ได้ประตูนในครึ่งแรกทั้งหมดจากอเล็กซิสซานเชสคนเดียว2ประตูนในนาทีที่6กับ19และเมซุตโอซิลนาทีที่7 ครึ่งหลังทีมเยือนทำเกมได้ดีขึ้นแต่ไม่สามารถส่งวันผ่านมือปีเตอร์เชคผู้รักษาประตูเจ้าบ้านได้อาร์เซนอลมี16คะแนนจาก8นัดขยับขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี16คะแนนเท่ากันแต่ประตูได้เสียเป็นรองหล่นไปอยู่อันดับ3ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นเอเวอร์ต์เสมอลิเวอร์พูล1ประตูต่อ1และสวนซีซิตี้เสมอท็อตแนมฮอสเปอร์2ประตูต่อ2